ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมกับการที่เราจะส่งมวยของเรานักมวยของเราเนี่ยไปแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาหรือเปล่านะคะเมื่อวานมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะไม่ส่งนักมวยไทยเข้าไปแข่งขันกุนคาเมที่ซีเกมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่การแก้แค้นไม่ใช่การเอาคืนไม่ใช่การประชดประชันอะไรแต่อย่างใดเขามีเหตุผลนะคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะนี่ก็เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองโมงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพเขามีการจัดงานแถลงข่าวใช้ชื่อว่ามวยไทย and the Olympic Movement Protecting the Heritage of Muay Thai มีดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณประธานสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ร่วมแถลงข่าวนะคะโดยบอกว่าจะไม่ส่งนักมวยเข้าไปร่วมแข่งขันเนื่องจากว่ากุนคาเมไม่ใช่มวยไทยและไม่มีสมาคมองค์กรของกุนคาเมในไทยที่จะส่งนักกีฬาไปแล้วก็ไม่เป็นไปตามกรอบของ IFMA ในการแข่งขันต้องเป็นกีฬามวยไทยสมัครเล่นเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทางคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รับทราบแล้วแล้วก็เห็นด้วยแล้วนะคะที่จะไม่ส่งไปรวมไปถึง IFMA ก็เป็นองค์กรที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรองจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระบบการแข่งขันของกีฬานานาชาตินะคะซึ่งตรงนี้ก็คือการที่ไม่ส่งไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นการผิดกฎระเบียบนะคะถ้าส่งไปและจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันที่จัดขึ้นใกล้ๆคือเอเชียนอินโดเกมรวมถึงการแข่งขันอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือเหตุผลที่ส่งไปไม่ได้ด้วยนะคะซึ่งการไม่ส่งไปในครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าแล้วจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมเรื่องนี้ดร.ศักดิ์ชัยบอกไม่น่ากระทบเพราะมันไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูแคลนหรือต่อต้านกุนคาเมก็ชื่นชมยินดีและสนับสนุนแต่ไปร่วมไม่ได้จากเหตุผลที่บอกไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็เขาบอกว่าชัดเจนและเราส่งไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดกฎนั่นเองนะคะลองฟังดูค่ะทางสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถส่งไปแข่งขันได้เพราะว่าคุนคาเมไม่ใช่มวยไทยนะครับและสมาคมคุนคาเมก็ไม่ใช่สมาคมที่ผมเป็นนายกอยู่นะเป็นลักษณะนั้นนั่นประเด็นที่หนึ่งกับประเด็นที่สองถ้าหากว่าจะส่งไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดของสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะเพราะว่าการที่ไปแข่งขันกีฬาใดนั้นต้องเป็นการแข่งขันกีฬามวยเท่ามวยไทยสมัครเล่นเท่านั้นนั่นมันเป็นคุณคะแนนเราก็ไม่สามารถจะไปแข่งขันได้และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งให้ท่านคณะกรรมการของกีฬาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ทราบแล้วนะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เข้าใจเช่นนี้นะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันเพราะว่าคุณคะแนนไม่ใช่กีฬามวยไทยครับครับค่ะก็ไม่ส่งไปยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับวันก่อนได้ดูคลิปมวยของเขมรเนี่ยเขาต่อยเนี่ยเขาจะมีท่าทางการต่อยที่ดูแปลกๆไม่เหมือนของไทยเยอะเลยนะมันชื่ออะไรนะโบอะไรนะโบกตอโบกตอโบกตอครับโบกตอมันเป็นเขาเรียกว่าศิลปะของเขมรเขาเวลาเขาต่อยเนี่ยเขาไม่มีเวทีนะเขาจะเป็นแบบวงกลมแบบเนี้ยแล้วก็มีท่าไร่รำก่อนไร่รำไล่รำก่อนไปต่อยแล้วก็ออกมาไล่รำใหม่ตอนที่ไล่รำเนี่ยผมเห็นเขากระโดดเหมือนกบด้วยนะมันมีจังหวะกระโดดแบบใช่ใช่ไม่มีจังหวะจังหวะแล้วก็มีแบบใช่ใช่ใช่แบมือลักษณะแบมือรับอะไรเงี้ยโบกตอโบกตอแล้วก็ศิลปะของเขาอันนี้ยงชุนแล้วล่ะพี่ก็ศิลปะของเขาอะนะแต่อันนี้คือเขาก็แถลงแล้วชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่จะส่งไปแต่มันส่งไม่ได้ก็ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนกุนคาแมก็ให้เขาไปแข่งของเขาไปผมเคยเรียนมวยจีนนะยังไม่จบอ่ะยังไม่จบต่อเลยค่ะอันนี้แบบหมัดหยงชุนพี่แป๊ะลองต่อยผมแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ผมไม่นิยมความรุนแรงไม่ใช่อันนี้คือสอนศิลปะป้องกันตัวไม่เอาไม่เอาไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเผื่อเอาไปใช้ไม่เล่นด้วยเออไม่เป็นไรยงไปยงได้ไหมล่ะได้ได้ต้องทำไงคือต่อยมาไม่ต้องเร็วนะเอาช้าช้าเวลาต่อยเนี่ยใช่ไหมเขาก็อย่างนี้เขาจะปัดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผิดคิวเดี๋ยวผิดคิวเดี๋ยวผิดคิวไม่ว่าจะเป็นศิลปะของชาติไหนนะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่ตรงกันยังไงก็สุดท้ายก็ต้องปรับความเข้าใจกันให้ไ